รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแอร์เอเชียเอ็กซ์เริ่มต้นออกผจญภัยด้วยการขับรถเที่ยวด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะบนดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเต็มไปด้วยความเย็นชาดุดันการต่อสู้หรือเรื่องของสงครามเลยดูจะเป็นประเทศที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่กล้าเข้ามาเยือนแบบสบายใจเท่าไหร่นะคะแต่เผชิญลึกๆนะว่าที่นี่เนี่ยยังมีอะไรน่าค้นหาอีกเยอะและเรื่องที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับประเทศนี้จะจริงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้กำลังจะได้รับการพิสูจน์ค่ะ first Thailand okay รัสเซียมีอาณาเขตกว้างขวางมีความหลากหลายทั้งทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นะคะแพทเลือกที่จะเดินทางตามหาความสวยงามตามท้องถิ่นค่ะวิถีชีวิตที่อิงกับธรรมชาติริมสายน้ำโวก้าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรปแม่น้ำประจำชาติรัสเซียที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมากมายและยาวนานมาจนถึงปัจจุบันวันแรกของการเดินทางในรัสเซียดูจะเริ่มต้นไปได้สวยค่ะตื่นเช้าออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ริมฝั่งน้ำเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเช้านี้ก็เลยอากาศเย็นมากหนาวเลยแหละตอนนี้แพ็กก็อยู่บนพื้นที่ของทะเลสาบซิลิเกอร์ค่ะเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียนะบนทะเลสาบซิลิเกอร์ก็ประกอบไปด้วยทะเลสาบย่อยๆแล้วก็มีเกาะต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นร้อยเกาะเลยค่ะแสดงว่าพื้นที่ของมันใหญ่ๆมากเลยแล้วแพทเข้าใจว่านะคือแม่น้ำโอก้าเนี่ยค่ะเขาน่าจะไหลมาตรงทะเลสาบซิลิเกอร์เนี่ยค่ะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขั้นต้นแล้วก็ค่อยไหลลงไปต่อเป็นแม่น้ำโอก้าสายยาวผ่านเมืองต่างๆไปอันนี้ก็จะเป็นวิวของทะเลสาบก่อนที่เราจะได้ไปเจอกับจุดกำเนิดของแม่น้ำโอก้าเป็นวิวทะเลสาบไปก่อนสวยมากอากาศดีด้วยโอ้ยสุดยอดถึงแม้ว่าทะเลสาบเซลิเกอร์จะไม่ได้โด่งดังเหมือนทะเลสาบไบคาวอันเลื่องชื่อนะคะแต่พื้นที่นี้เนี่ยยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์มากมายที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายกับบริเวณทะเลสาบไบคาวจนทำให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นยูโรเปียนไบคาวเลยแหละค่ะในอาณาเขตทะเลสาบเซลิเกอร์นะคะจะมีเมืองหลักเพียงแห่งเดียวเลยค่ะที่ตั้งอยู่ชื่อว่าออสตาชคอฟซึ่งจากตัวเมืองขับขึ้นมานะคะจะเป็นทางลัดยางสบายๆประมาณ50กิโลค่ะและต่อจากนั้นถนนลูกรังค่ะล้วนๆอีก20กิโลก็จะเข้าสู่เขตโวก้าสปริงเฮดค่ะสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำโวก้ามีป้ายเขาเขียนไว้อย่างนี้นะคะซึ่งตรงหน้าทางเข้านะคะมีหินสลักเป็นภาษารัสเซียค่ะแปลประมาณว่าที่นี่เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำโวก้าก็เกิดความสะอาดและแผ่นดินรัสเซียอันยิ่งใหญ่แหล่งของจิตวิญญาณประชาชาติก็แปลออกมาประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็เดินต่อไปจนไปเจอสิ่งก่อสร้างหลังนึงค่ะแพทก็เดินเข้าไปดูข้างในเนี่ยตรงกลางจะมีบ่อน้ำเล็กๆบ่อนึงตั้งอยู่ค่ะซึ่งรอบข้างเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเป็นรูปเคารพด้วยแพทว่านะถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยเนี่ยก็อารมณ์ประมาณเหมือนกับศาลที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองพื้นที่บริเวณนี้นะคะอ
วอกาสปริงเฮดนะคะจะมีโบสถ์หลังหนึ่งตั้งอยู่ค่ะแพทลองเข้าไปดูข้างในเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่แพทสังเกตอย่างนึงนะศาสนิกชนที่นี่เนี่ยเขายังเคร่งครัดอยู่พอสมควรเลยล่ะค่ะสังเกตได้จากเรื่องผ้าคลุมผมจริงๆเนี่ยเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นข้อปฏิบัติของศาสนาคริสต์เลยนะทั้งคาทอลิกแล้วก็ออร์โธดอกซ์ค่ะเกิดว่าจะเข้าร่วมพิธีกรรมเนี่ยก็ยังจะต้องคลุมผมให้เรียบร้อยเลยไม่น่าแปลกใจนะคะที่วันนี้แพทได้มาเห็นภาพนี้เพราะว่าประชากรถึง70%ของรัสเซียเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ออร์โธดอกซ์รัสเซียค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นศาสนาประจำชาตินั่นเองหนาวค่ะขึ้นมาข้างบนยิ่งหนาวใหญ่เลยบนนี้ลมแรงมากเลยค่ะคือบริเวณนี้เนี่ยวอกาสปริงเฮดนะคะจะมีโบสถ์อยู่เป็นโบสถ์อิฐสีส้มไฮไลท์นี่ไม่ใช่ข้างล่างแต่ว่าอยู่ข้างบนค่ะเดินขึ้นมาประมาณ 3-4 ชั้นจะเป็นหอระฆังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถชมวิวได้รอบๆเลยจะเห็นเป็นเหมือนกับหมู่บ้านที่น่าจะมีคนอยู่จริงๆนะแล้วก็มีเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะมีวัวมีหญ้าเขียวลมโกรกสบายค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าต้นกำเนิดของความยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแม่น้ำโวกาความยาว 3,692 กิโลเมตรจะเกิดมาจากจุดเล็กๆนิดเดียวตรงนี้ธรรมชาติเนี่ยมหัศจรรย์จริงๆเลยค่ะขับผ่านมาค่ะพอดีมาเจอตลาดนัดกลางเมืองออตเตอร์สคอฟค่ะแพทเห็นตลาดมันยาวเข้าไปถึงนู่นเลยข้างในอาจจะมีอะไรก็ได้ต้องสำรวจให้ทั่วกันไทย Air Asia X ไทย Air Asia X วกรถกลับมาที่ตัวเมืองออสเซชคอฟอีกรอบค่ะระหว่างทางเนี่ยแพทก็แอบแวะอู้ลงไปเดินเล่นในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งค่ะรูปแบบสวนเนี่ยแปลว่าก็เหมือนกันทั่วโลกนะมีต้นไม้ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดนะคะแต่ที่มากกว่านั้นเนี่ยที่นี่ยังมีกลิ่นอายเบาๆของศิลปะหรูหราสไตล์บาโรกซะด้วยคือก็ไม่ได้คิดมาก่อนนะว่าจะได้มาเจออะไรแบบนี้ในมุมเล็กๆของเมืองในต่างจังหวัดนะคะคือไม่ว่าจะเป็นโบสถ์รูปปั้นหรือว่าอนุสาวรีย์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะแต่ว่ามันแทรกซึมอยู่ในทุกคนทุกแห่งของรัสเซียเลยก็ว่าได้ขับผ่านมาค่ะพอดีมาเจอตลาดนัดกลางเมืองออเตอร์สคอฟค่ะท่านเห็นตลาดมันยาวเข้าไปถึงนู่นเลยข้างในอาจจะมีอะไรก็ได้ต้องสำรวจให้ทั่วกันได้ยินเสียงเพลงเพลงลูกทุ่งรัสเซียเขาไปฟังเป็นรำนี่สิมาจากรถคันนี้ค่ะมันดีนะอ
made in รัสเซียค่ะรัสเซียของแท้นะเนี่ยโอเคเดินมาจนเนี่ยค่ะสุดแล้วสรุปได้ว่าตลาดนี้นะคะเป็นตลาดของใช้ของใช้ทั่วไปในบ้านเลยมีทั้งเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอุปกรณ์ในครัวด้วยอย่างตะแกะมีร้านหนึ่งตอนแรกแพคก็นึกว่าเขาขายขนมค่ะแบบเห็นเขากำลังปั้นแป้งอยู่แบบเฮ้ยขนมคนรัสเซียเขากินกันแบบนี้เลยเหรอปรากฏว่าไม่ใช่ เขาขายไอ้พิมพ์ที่ตัดขนมตาหากแล้วก็ไปยืนทำความเข้าใจอยู่แบบนึงถึงจะได้เข้าใจเออก็เป็นของท้องถิ่นนี่ค่ะเป็นตลาดท้องถิ่นแล้วก็แพทย์สังเกตอย่างนึงนะว่าตอนนี้เขาเริ่มวางขายเสื้อหนาวกันแล้วแสดงว่าอีกไม่นานเนี้ยรัสเซียจะต้องเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆควรจะต้องซื้อไปสักตัว2ตัวไหมเผื่อมันหนาวไงโอเคมั้ยครับหมวกรัสเซียรถกันต่อค่ะออกตามหาเกาะแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนทะเลสาบเซลิเกอร์นี่แหละมีชื่อว่าเกาะสตาร์โลบิเนตแต่กว่าจะได้เข้าไปชมข้างในนะคะก็ต้องนั่งรอกันพักใหญ่เลยละค่ะเพราะว่าฝนตกไม่หยุดเลยในที่สุดก็ถึงค่ะจนได้จากตัวเมืองออสตาชคอฟเนี่ยขับขึ้นมาทางเหนือประมาณสัก20นาทีค่ะก็จะมาถึงจุดนี้แล้วก็ด้านหลังของแพทเป็นวัดแห่งหนึ่งค่ะชื่อว่าวัดเมื่อกี้เนี่ยพยายามออกอ่านออกเสียงแล้วแต่ก็ไม่รอดค่ะไปถามคนท้องถิ่นมาวัดนี้ชื่อว่าวัดStolobenskaya pustynь озеро Селиге ดูยาวไปอ่ะก็เลยNielas Stolobenskaya สักอย่างนี่ค่ะก็ตามนี้ค่ะการเที่ยวเองแบบไม่มีไกด์ไม่มีล่ามเนี่ยก็ต้องทำกันบ้านหนักกันนิดนึงแหละค่ะแต่แพทไม่ละความพยายามหรอกนะไปหามาจนได้ค่ะว่าจริงๆเนี่ยเขาอ่านว่าอะไรกันแน่ Nilo Stolobenskayประมาณนี้นะคะชื่อคำว่านิโลนะคะมาจากนักบุญท่านหนึ่งที่ชื่อว่านิลุสหรือว่าเรียกสั้นๆว่าท่านนิลค่ะซึ่งชาวบ้านในบริเวณนี้นะคะเขาให้ความเคารพศรัทธามากแต่ความจริงผู้ก่อตั้งวัดคนแรกเนี่ยเป็นภิกษุอีกท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าเฮอร์แมนสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาหลังจากการเสียชีวิตของท่านนิลในปี1555เวลาผ่านไป400กว่าปีค่ะที่นี่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกที่เขายกย่องกันว่าตระการตาที่สุดในยุโรปตะวันออกเลยเชียวล่ะเออแต่น่าเสียดายค่ะยังไม่ทันได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่เท่าไหร่เลยฝนก็เทกระหน่ำลงมาอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยดูไม่มีวี่แววจะหยุดซะด้วยก็เลยต้องจำใจขับรถออกมาลุยกันต่อค่ะหลังฝนสวยงามเสมอถ้าจะจริงอย่างที่เขาพูดกันละค่ะเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดวันหายไปหมดเลยค่ะท้องฟ้าเวลา1ทุ่มของรัสเซียในฤดูนี้น่าตื่นตะลึงค่ะพระจันทร์ทรงพลังดวงโตลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าเต็มไปด้วยริ้วระบายสีสันปิดฉากการเดินทางของวันอย่างอิ่มเอมน่าประทับใจหลับปุ๋ยฝันดีแน่ๆเลยค่ะออกเดินทางกันต่อค่ะมาถึงที่นี่ตั้งแต่เช้าเลยเมืองที่ดูจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวซะทีเดียวนะไม่พลุกพล่านไม่วุ่นวายเราลองมาใช้ชีวิตช้าๆไปกับธรรมชาติรอบตัวไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะไทย Air Asia XWe'll be right back.
ไทย Air Asia X ออกเดินทางกันต่อค่ะมาถึงที่นี่ตั้งแต่เช้าเลยเมืองที่ดูจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวซะทีเดียวนะไม่พลุกพล่านไม่วุ่นวายเราลองมาใช้ชีวิตช้าๆไปกับธรรมชาติรอบตัวไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเย็นๆค่ะยามเช้าของเมืองทอซอกเมืองทอซอกนี่ก็จะเป็นเมืองเล็กๆค่ะแต่ว่าได้กลิ่นอายของความเก่าแก่นะแต่ว่าไม่ได้เก่าแก่อย่างเดียวค่ะเขาก็จะมีสิ่งก่อสร้างที่แบบใหม่ขึ้นมาบ้างแล้วก็มีวัดมีโบสถ์ต่างๆไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของเมืองทอซอกก็จะมีแม่น้ำสายหนึ่งค่ะชื่อว่าแม่น้ำทาวซ่านี่ข้างล่างนี่เองเป็นแม่น้ำที่จะไปไหลรวมกับแม่น้ำโวกาค่ะกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ของรัสเซียต่อไปตรงนี้เนี่ยเป็นแค่แม่น้ำสายเล็กๆค่ะแต่ว่าสองริมฝั่งของแม่น้ำทาวซ่าเนี่ยสวยมากค่ะก็จะเป็นบ้านเก่าเป็นโบสถ์แล้วก็เป็นวัดข้างหลังที่เห็นตรงโน้นค่ะก็จะเป็นวัดที่สำคัญของเมืองทอซอกอีกวัดหนึ่งชื่อว่าโบลิสแอนด์กราฟมอนาสเตอรี่ตอนแรกนึกว่าจะหายากค่ะแต่ว่าพอขับเข้ามาเนี่ยตรงตัวเมืองแล้วก็ริมแม่น้ำเราก็จะเห็นเลยเด่นต่างงานอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแต่ว่าตอนนี้ซึมซับบรรยากาศแม่น้ำก่อนสวยมากจริงๆดีงามโอ้ยแม่น้ำไหลเอื่อยโฉบเข้ามาดูบริเวณวัดค่ะก็จะมีอาคารอยู่หลายส่วนเลยนะคะมีโบสถ์ที่เป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ในสไตล์รูปแบบศิลปะนีโอคลาสสิกค่ะสร้างในปี1083ผู้ก่อตั้งเนี่ยค่ะเป็นนักออกแบบที่เป็นสถาปนิกชื่อดังแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนี้ด้วยชื่อว่านิโคไลค่ะจากที่ดูเนี่ยโหเชื่อแล้วค่ะว่าเก่าจริงมีร่องรอยน่าจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะเลยค่ะแล้วก็แพทเห็นข้างหลังเนี่ยเหมือนเขาจะบูรณะอยู่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมาดูวัดแห่งนี้ในสไตล์ที่ยังเป็นรูปแบบดั้งเดิมนะแพทว่าต้องรีบมาแหละเพราะว่าส่วนนั้นนะคะตรงตึกนั้นก็จะเป็นอาคารใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาก็จะเป็นรูปแบบใหม่เลยข้างหลังเนี่ยแพทว่าบางทีเก่าๆมันก็เจ๋งดีนะคลาสสิกดีต้องรีบมาค่ะก่อนที่เขาจะกลายร่างเป็นแบบนู้นที่นี่ใช้คำว่า monastery นะคะแปลเป็นไทยตรงตัวว่าอารามหรือวัดแต่เคยสงสัยเหมือนแพทนะคะว่าเฮ้ย monastery กับ temple เนี่ยมันต่างกันยังไงแพทก็เพิ่งรู้นะคะว่า temple เนี่ยเขาใช้สำหรับวัดในศาสนาพุทธหรือฮินดูส่วน monastery เนี่ยใช้สำหรับสถานที่ทางศาสนาที่เขาประกอบไปด้วยอาคารหลายๆหลังแล้วก็เป็นสถานที่ศึกษาทางศาสนาด้วยค่ะทำให้ monastery เนี่ยมักจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ซับซ้อนกว่า temple นั่นเองออกจากวัดมาเดินตลาดนัดความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองไทยยังไงไม่รู้ค่ะแต่ทั้งวัดทั้งตลาดนัดเลยค่ะถึงแม้ว่ามันจะคล้ายๆกันไปหมดนะแต่จริงๆมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวหรอกนะอย่างตลาดนัดใจกลางเมืองทอซอกเนี่ยนะคะแค่ทำเลที่ตั้งเนี่ยก็เก๋แล้วค่ะเพราะว่าตั้งอยู่บนเนินสูงนอกจากจะช้อปปิ้งแล้วก็ยังได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย สินค้าที่นี่มีทุกประเภทค่ะข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าของเล่นเฟอร์นิเจอร์แล้วอีกสารพัดค่ะแต่ความสนุกของการมาเดินตลาดนัดต่างแดนเนี่ยแพทว่าไม่ใช่แค่การดูของหรอกค่ะการดูคนต่างหากอยากดูคนรุ่นไหนคะมีทุกเพศทุกวัยตั้งแต่นี่เลยรุ่นเด็กจิ๋วยันรุ่นแกรนด์มัมและเท่าที่แพทสังเกตนะจะเห็นว่าคนในรุ่นตายายเนี่ยก็จะจุงหลานตัวเล็กๆออกมาเดินกันเยอะมากเลยค่ะมองดีๆเนี่ยเพราะว่ามันก็สะท้อนถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวชาวรัสเซียได้เหมือนกันนะคะแต่ดูยังไงก็เป็นภาพที่น่ารักค่ะความผูกพันต่างวัยน่ารักจริงๆสิ่งที่แพทชอบที่สุดในการเดินตลาดนัดใจกลางเมืองทอซอกก็คือนอกจากจะได้ดูของดูคนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังได้ดูตึกด้วยค่ะข้างๆตลาดเนี่ยจะเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆนะที่มาในรูปแบบสไตล์ดั้งเดิมบ้านเก่าแถวนี้เขาก็ยังอนุรักษ์เอาไว้ค่ะก็นับว่าเป็นโชคดีของคนรุ่นลูกรุ่นหลานบ้านเขาค่ะ
จะได้เห็นมรดกของคนรุ่นก่อนๆที่เขาสร้างแล้วก็เก็บรักษาเอาไว้และพัดเชื่อเลยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ไปจนถึงรุ่นต่อๆไปไม่สูญหายแน่นอนเมื่อกี้เดินอยู่บนสะพานค่ะเห็นว่ามันมีเหมือนตะลิ่งแล้วก็บันไดลงมาได้เราก็ต้องลงมาชมบรรยากาศริมน้ำสักหน่อยเอาแบบใกล้ชิดเลยนะเนี่ยต้องดูแค่เป็ดว่ายน้ำดูมันโฉบลงจากอากาศแล้วก็ลงมาที่แม่น้ำดูนกบินดูอะไรแค่นี้ค่ะแม่น้ำไหลไม่ต้องมีสิ่งก่อสร้างไม่ต้องมีสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่เพชรว่าอันนี้แหละธรรมชาติเขาสร้างมาให้เราแหละเป็นความสวยงามแบบไม่ต้องปรุงแต่งนั่งดูได้เรื่อยๆเลยนะดูพวกมันก็เพลินดีลองนั่งนิ่งๆมองดูความเคลื่อนไหวความเป็นไปของสิ่งต่างๆริมสองฝั่งแม่น้ำภาพที่แพทได้เห็นให้เข้าใจได้ถ่องแท้เลยค่ะกับประโยคที่ว่าสายน้ำคือชีวิตไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆพวกนี้หรอกนะคะที่ได้อาศัยใบบุญจากสายน้ำธรรมชาติมนุษย์อย่างเราๆก็เหมือนกันการเดินทางตามรอยอารยธรรมริมสายน้ำโวก้าได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะขึ้นมาจากน้ำก็เป็นโบสถ์แห่งหนึ่งค่ะชื่อว่าโบสถ์เซนต์นิโคลัส